สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้เรียงลำดับในเว็บไซต์ Popso กันนะครับให้ลูกค้านะครับพิมพ์ค้นหาคอนโดที่ลูกค้าต้องการนะครับในตัวอย่างผมจะพิมพ์ค้นหาแอตตันจุฬาสีลมนะครับกดไปที่ปุ่มลูกศรขวามือนะครับก็จะมีการเรียงลำดับทั้งหมด5แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นเรียงตามวันที่อัปเดตแบบที่2นะครับเรียงตามราคาแบบที่3เรียงตามราคาต่อตารางเมตรแบบที่4เรียงตามขนาดห้องแบบที่5เรียงตามชั้นเมื่อเราคลิกหัวข้อที่เราเลือกได้แล้วเว็บไซต์ Popso จะทำการรีเซ็ตหน้าต่างเพื่อทำการเรียงลำดับหัวข้อที่เราเลือกไว้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับโดยกดที่ปุ่มขวานะครับเมื่อกดปุ่มสีดำนะครับเว็บไซต์นะครับจะทำการรีเซ็ตหน้าต่างนะครับเพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับในขณะที่ลูกค้ากำลังดูรายละเอียดห้องก็สามารถเรียงลำดับห้องจากในนี้ได้นะครับการใช้เรียงลำดับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทำกันดูนะครับ